สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่มาถึงอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะครับซึ่งจากอำเภอหนองกี่เข้าไปในอำเภอเมืองบุรีรัมย์เนี่ยระยะประมาณ80กิโลนิดๆนะครับตอนนี้ผมก็มาถึง4โมงเย็น56นาทีนะครับวันนี้วันพุธที่3ตุลาคม2561ครับผมกำลังจะมุ่งหน้าไปที่จริงๆปลายทางคือจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่เดี๋ยวจะแวะเที่ยวปราสาทหินพนมลงสักนิดนึงนะครับไปอำเภอนางรองนะครับระยะทาง90ไม่ใช่